สวัสดีครับโฮเทลแมนทราเวลนะครับวันนี้เฮียพาพวกเรามาอยู่กันที่ย่านใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับกับโรงแรมนี้ฮะโรงแรมที่นะฮะพอได้ยินชื่อแล้วเนี่ยก็สงสัยนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาต่อใช้ชื่อโรงแรมด้วยคำว่าเลควิวนะฮะเฮียก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะในกรุงเทพมันจะมีเลคตรงไหนนะครับแต่พอมาดูนะครับก็โอเคนะฮะพอมาถึงโรงแรมเนี่ยเก็ตละนะฮะเลควิวของเขาก็คือเลคนะฮะตรงสวนเบญจกิตินะครับกับโรงแรมนี้ฮะชามาเลควิวอโศกนะครับห้องพักนะฮะฟาซิลิตี้นะครับในห้องพักจะเป็นยังไงบ้าง นะครับเดี๋ยวเฮียจะพาพวกเราไปเดินชมนะครับแต่ว่าเหมาะมากนะครับสำหรับบิสเนสทริปนะครับเพราะว่าเดินทางสะดวกเลยนะฮะใกล้ทั้ง BTS นะครับแล้วก็ MRT นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าในห้องเป็นยังไงกันบ้างครับไปกันเลยครับ I know you told your friend you're not okayTell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby I have a taste All the highs and the lows No, you'll never be the same I don't really want to hurt you But I can't control the pain If you're sticking by my side Maybe we could be okay Okay, okay ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องพักของชามาเลวิวอโศกแล้วนะครับและสิ่งแรกนะครับที่เฮียเนี่ยอยากให้ทุกคนสังเกตไว้นะครับและเฮียค่อนข้างจะให้ความสำคัญเนาะในทุกคลิปเราก็จะเห็นก็คือเรื่องของทางหนีไฟนะครับก็ศึกษากันไว้นะโดยเฉพาะโรงแรมที่เป็นตึกสูงๆมีห้องเยอะๆนะครับเพื่อความปลอดภัยนะด้านล่างตรงนี้นะฮะก็จะเป็นตัวของไมโครเวฟนะครับแล้วเขาก็จะมีตู้นะฮะสำหรับเก็บรองเท้าเอาไว้ให้นะครับคือเฮียคิดว่าแขกที่นี่น่าจะเป็นสไตล์แบบลองสเตย์นะอยู่นานๆอะไรเงี้ยเขาก็พยายามจะแต่งห้องนะครับให้เหมือนบ้านที่สุดนะครับด้านบนก็จะเป็นตู้เก็บเครื่องครัวนะจะมีพวกเนี่ยครับกระทะนะครับหม้อเอาไว้ให้นะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเครื่องปิ้งขนมปังนะแล้วก็ตัวของกระติกน้ำแข็งนะครับส่วนด้านล่างนะฮะด้านล่างนี่ก็จะเป็นตู้เย็นนะครับมาอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งนี้ก็ด้วยที่เขามีครัวนะเขาก็จะมีเครื่องดับเพลิงเอาไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยเนาะมีน้ำเปล่าแล้วก็คอมเมนชารี่ชากาแฟนะครับกระติกน้ำร้อนนะครับข้างบนนะฮะเขามีแอชเทรย์ให้ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็จะเป็นชั้นนะครับสำหรับวางของเนาะส่วนด้านล่างเขาก็มีเตาไฟฟ้าเอาไว้ให้ด้วยนะครับและถัดมาก็เป็นซิงค์นะคะล้างจานประกอบอาหารนะครับที่คว่ำจานคือมีพร้อมเลยนะครับนี่และที่ครบสุดๆก็คือพวกจานช้อนส้อมมีดนะครับตะเกียบนะครับมีตู้เก็บแก้วนะครับนี่นะฮะกาน้ำก็มีนะครับเหยือกใส่นมนะใส่น้ำตาลใส่ชาอะไรก็ว่ากันไปนะครับฝั่งนี้เป็นโอ้โหครบเลยนะครับขวดพริกไทยขวดเกลือนะฮะจานถ้วยชามแก้วมีหมดเลยนะครับเหมือนอยู่บ้านเลยนะฮะก็น่าจะตอบโจทย์แขกกลุ่มที่เป็นแบบลองสเตย์เนาะหรือ Family หรือพวกแบบ Digital Nomad อะไรเงี้ยนะฮะถัดมานะครับก็เป็นเครื่องซักผ้ามีเครื่องซักผ้าให้ด้วยนะครับที่นี่นะครับตรงส่วนนี้นะก็เป็นมุมของส่วนของครัวนะครับที่เรียกว่าเฮียว่าเหมือนอยู่บ้านเลยนะครับคือมันครบมากเลยนะครับฝั่งนี้ก็เป็นโต๊ะทานอาหารนะครับสำหรับ2ท่านนะแล้วเขาก็จะมีตัวของอันนี้เป็นเมนูรูมเซอร์วิสเนาะนะฮะแล้วก็จะมีตัวของบล็อกเก็บชาไว้ให้ด้วยนะครับขยับไปนิดนึงก็จะเป็นเนี่ยฮะที่บอกว่าเลควิวเห็นไหมครับเนี่ยมันคือวิวนะครับทะเลสาบนะครับส่วนเบญจกิติเขานะครับไปดูอีกมุมนึงนะมุมนี้ก็จะเป็นมุมของห้องนั่งเล่นนะครับสำหรับดูทีวีก็จะมีโซฟามีโต๊ะไว้ให้นะครับแล้วก็มีทีวีนะฮะเดี๋ยวเดินไปต่อกันเลยนะครับปึ๊บผ่านจากคือเขาแบ่งเป็นส่วนนี่นะครัวห้องนั่งเล่นแล้วก็นี่ห้องนอนของเรานะครับเตียงเดี่ยวนะครับมีเวลคัมการ์ดไว้ให้เฮียด้วยนะครับนี่ฟึ๊บอันนี้ก็เป็นเตียงนอนของเรานะครับและ
ลายเตียงก็จะมีโซฟานะครับเอาไว้ให้นั่งดูทีวีด้วยนะครับและอย่างที่บอกเราก็จะมองเห็นเลคนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับยาวไปนู่นเลยตรงนู้นเป็นศูนย์สิริกิติ์เนาะครับที่นอนก็คือจะนอนมองออกไปก็เห็นเลคเลยนะครับฝั่งนี้และอีกฝั่งนึงก็คือฝั่งนี้ก็เห็นแบบเฉียงๆเหมือนกันเห็นไหมครับเลคอยู่ตรงนั้นห้องน้ำนะก็จะมีส่วนของสุขานะครับแล้วก็อ่างล้างหน้านะฮะนี่ส่วนของบาธรูมอเมนิตี้เขาก็มีเตรียมไว้ให้นะครับครบเลยนะฮะแชมพูชาวเวอร์คอนดิชเนอร์นะครับเต็มเลยนะมีสบู่ด้วยนะครับแล้วก็ห้องนี้ของเฮียเนี่ยก็มีอ่างอาบน้ำด้วยนะครับนี่นอนแช่น้ำได้สบายๆชิวๆเดี๋ยวไปดูฟิตเนสกับสระว่ายน้ำกันครับไปกันเลยครับสระว่ายน้ำเขาก็จะเป็นสระว่ายน้ำกลางแจ้งนะครับก็จะมีโซนของซันเบสนะนี่นะครับแล้วก็นี่สระของเขากว้างเลยนะแล้วก็เป็นแบบเอาท์ดอร์ด้วยนะฮะสายที่ชอบแบบอาบแดดนะก็น่าจะชอบเลยนะแดดเต็มๆเลยตอนเนี้ยแล้วยิ่งหน้านี่คือร้อนมากเขามีคิดขับน้อยๆเอาไว้สำหรับหนูๆน้องๆด้วยนะครับที่นี่ Good morning ได้เวลาอาหารเช้ากันแล้วนะครับความพิเศษนะของที่ชามาเลควิวอโศกกรุงเทพเนี่ยก็คือว่าเฮียเนี่ยพักอยู่ที่ตึก B ใช่ไหมครับเขามี2ตึกแล้วมันสามารถที่จะเลือกกินเบรกฟาสต์เนี่ยนะครับได้2ที่ก็คือที่เนี่ยฮะใต้ตึก B ที่เฮียอยู่เนี่ยหลายเดียพามาดูอยู่ตอนเนี้ยนะครับกับอีกที่นึงคือร้านคอฟฟี่คลับนะครับซึ่งเฮียเนี่ยมาคนเดียวนะฮะก็เลยได้คูปองอาหารเช้ามา2ใบนะฮะเดี๋ยวดูที่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเฮียจะพาไปดูบรรยากาศ ABF ที่คอฟฟี่คลับกันครับเดี๋ยวไปดูกันเลยข้ามาดูบรรยากาศของเบรคฟาสต์ฝั่ง The Coffee Cup กันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในร้านเนาะถ้าจะมากินที่ Coffee Cup เนี่ยนะครับก็จะเป็นเซตเมนูอาหารเช้านะจะไม่ใช่บุฟเฟ่ต์นะครับบรรยากาศก็ประมาณเนี้ยฮะเหมือนอยู่ในร้าน Coffee Cup นะนั่งสบายๆนะครับเสร็จแล้วนะฮะเขาก็จะมีเซตนะครับเมนูอาหารมาให้เราเลือกนะฮะนี่นะครับก็เป็นเซตเมนูอาหารของเราจะกินอะไรก็เลือกเลยนะคะแล้วก็จะได้ดริงก์เมนูด้วยนะครับนี่ก็เป็นเมนูอาหารของเฮียครับก
็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการมารีวิวที่ชามาเล็กวิวอโศกนี้นะครับโรงแรมนี้เนี่ยอย่างที่เห็นกันนะก็น่าจะเหมาะเนาะกับกลุ่มไม่ว่าจะเป็น FIT นะครับเป็น Family Digital Nomad นะครับ Business เหมาะมากๆเลยนะครับเป็นสไตล์เหมือนแนวแบบ Resident เนาะอพาร์ตเมนต์นะครับแล้วก็ตัวโรงแรมเนี่ยนะครับก็ห้องเยอะมากนะครับเวลามาเนี่ยเขาแบ่งตึก A ตึก B เนาะเฮียเดินมาตึก B เนี่ยก็จะงงๆนิดนึงนะครับแต่ว่าโอเคโดยรวมแล้วก็ดีนะครับ Hotelman Tower EP นี้เฮียลาไปก่อนนะแล้ว EP หน้าเฮียจะพาไปเที่ยวที่ไหนจะเข้ากรุงอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย